สวัสดีครับผมเคเคยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดิจิเคแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพาไปรีวิววัคซีนโมเดอร์นาวันนี้เป็นวันที่16นะครับผมก็ได้คิวฉีดวัคซีนตอน11โมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10โมงกว่าแล้วและเราก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลธนบุรี2นะครับและเดี๋ยวยังไงเราจะแวะไปทางโรงพยาบาลเลยแล้วกันถึงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็วัดนี่ก็ต่อแถวลงทะเบียนนะครับมาอยู่ในห้องรอนะครับก็จะได้เอกสารมาใบนึงก็รอฉีดหลังจากอันนี้น่าจะประมาณ1 2 3 4 5 6คิวไม่นานโอเคครับตอนนี้ก็ถึงคิวผมแล้วในการฉีดนะครับคุณหมอ2ท่านกำลังรับเอกสารจำเป็นไหมครับต้องหัวไหล่ด้านซ้ายก็จำเป็นค่ะแล้วแต่ตอนที่เขาไม่ออกกำลังกายเพราะว่าแต่กล้ามเนื้อมันจับตัวหรือว่าไงจะปวดวันหนึ่งกี่คิวครับเนี่ยไม่ต่อวันดินสะพงสำนานมากครับไม่มีครับไม่มีโรคประจำตัวมีเป็นภูมิแพ้นับไหมไม่เป็นไรแล้วพวกของกินนะพวกมดพวกแอลกอฮอล์ที่น่าจะต้องครับเบามากนี่คือทิ่มลงไปแล้วด้วยทำไมรู้สึกมันเบากว่าฉีดยาทั่วไปปกติจิ้มเข็มลงไปมันต้องมีแบบรู้สึกปวดอันนี้มันเฉยเลยเหมือนแค่แตะลงไปแล้วหลังจากนี้คือเป็นพวกอาหารข้าวกินข้าวอะไรเงี้ยครับก็กินได้ปกติเลยของมันของทอดได้หมดได้เรียบร้อยขอบคุณครับนี่ดูเทขึ้นมาทันทีฉีดแล้วต้องรอดูอาการก่อนครึ่งชั่วโมงดูว่ามีแบบพวกผลข้างเคียงอะไรไหมหรือว่าอาการเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ไหมถ้ายังไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะส่งใบนัดเข็ม2มาให้หลังจากที่ฉีดไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรไม่รู้สึกด้วยว่ามันปวดมันเจ็บมันอะไรไม่ชาไม่ตึงไม่อะไรสักอย่างนัดครั้งหน้าแล้วนะครับผมใบนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลาทั้งหมด10ชั่วโมงนะครับตั้งแต่11โมงครึ่งตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มร้าวมาถึงตรงนี้ความรู้สึกร้าวแบบว่ามันปวดเหมือนเราไปออกกำลังกายมาส่วนยกแขนก็ยกได้แค่นี้ตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วเพราะมันจะเหมือนมันลังไว้เขาถึงบอกว่ายังไม่ต้องออกกำลังกายเพราะว่ากล้ามเนื้อมันน่าจะแบบทำให้มีปัญหาสักอย่างนึงแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีไข้นะครับอาการอื่นก็ปกติโดยรวมปกติหมดทุกอย่างโอเคผ่านไปทั้งหมด10วันนะครับหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาวันก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแน่นหน้าอกแล้วก็มันเสียดตรงหัวใจในระหว่างที่ผมกำลังสตรีมเกมอยู่นะครับช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มผมก็เลยนอนพักแล้วพอเช้ามาผมก็รีบไปโรงพยาบาลเลยไปตรวจอาการนะครับหมอบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยหลังจาก10วันไปเนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกต์ของวัคซีนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมันอาจจะเป็นด้วยอย่างอื่นผมก็เลยตรวจร่างกายประจำปีไปซะเลยนะครับผมก็ตรวจตับไตไส้พุงค่าเลือดปอดอะไรพวกนี้ก็พอตรวจเสร็จหมอก็บอกว่าค่าตับค่าไตค่าเลือดอะไรคือปกติหมดขึ้นหัวใจก็ปกติครับแล้วก็การหายใจระบบหายใจปกติหมดทุกอย่างทีนี้หมอก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับก็เลยได้ยานี่มาเนี่ยโปรหยิบให้ดูหน่อยหยิบให้ดูหน่อยเนี่ยยาเป็นซองพวกนี้แล้วก็กาวิสคอนมากินแล้วก็วันก่อนที่โพสต์ไว้บน Facebook นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่แวะเวียนกันมาให้กำลังใจนะครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยดีครับไม่มีอะไรอันตรายแล้วก็รอผลอาทิตย์หน้าครับผมเดี๋ยวจะส่งมาให้ที่บ้านโมเดอร์นาเข็ม2นะครับก็จะอยู่ประมาณกลางเดือนธันวานะครับก็เดี๋ยวเข็มที่2มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนจะไปก่อนเหรออ่ะถ้าไปก่อนงั้นไปเลยครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ